ขยันวิ่งนะคะลูกนะคะขยันวิ่งนะคะเอาเวลาที่เรามีนะคะคือวันไหนก็ได้ที่เราว่างนะคะถ้าเราเป็นเพื่อนกับพี่ๆเพื่อนแล้วนะคะถ้าเรามีเพื่อนสมมติว่าเรามีเพื่อนของเรา50คนนะคะมี50คนเนาะเขาจะขึ้นไลฟ์สดกันแล้วก็เข้าไปเลยนะคะไปเป็นเพื่อนพูดคุยทักทายในทุกๆวันนะคะแล้วก็ถ้าถึงเวลาเราขึ้นไลฟ์สดบ้างนะคะพี่ๆเพื่อนๆเพิ่นมองเห็นเราก็จะมาให้กำลังใจเรานะคะน้อง FF นะคะนะคะไปวิ่งนะคะวิ่งบ้างนะคะลูกนะคะอย่านั่งเฉยๆนะคะต้องมีเพื่อนนะคะการทํา YouTube เราต้องมีเพื่อนไปด้วยกันนะคะก็ต้องมีเพื่อนนะคะถ้าเราไม่มีเพื่อนถือว่าไปยากมากเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ไปยากมากเลยนะคะได้ยากมากด้วยนะคะทุกคนนะคะเนาะนะคะหักกันแค่กันไปนะคะบอกกันนะพี่น้องว่ามีหยังก็บอกกันนะคะบางทีน้องๆบางคนบางท่านก็ไม่รู้นะคะว่าจะทำยังไงนะคะถึงจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นจะทำยังไงถึงจะไปไลฟ์สดเพื่อนได้ทำยังไงถึงจะอันนั้นอันนี้แล้วพี่น้องเนาะนะคะถ้าไม่รู้ก็ให้คำแนะนำน้องๆเข้าไปนะคะเนาะนะคะน้องๆก็ขยันนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะช่วงแรกๆใหม่ๆน้องๆต้องขยันนะคะต้องไปต้องขยันนะคะต้องเป็นคนปั๊บๆคล่องตัวอยู่ตลอดเวลานะคะให้เขารู้จักเรานะคะเราจะเป็นเพื่อนนะคะนะนะคะแม่เงินเดือนจาก YouTube ได้ยากไหมครับใช่ไหมลูกนะคะมันมีกฎเกณฑ์เยอะมากเลยนะคะน้อง FF นะคะมันมีกฎเกณฑ์นะคะช่วงนี้แม่ยังไม่ผ่านกฎเขานะคะแม่ก็ยังไม่รู้ว่าการได้รับเงินเดือนจากวิดีโอเป็นยังไงนะคะเนาะนะคะแม่ก็จะไปก็ค่อยไปแต่ละขั้นแต่ละสเต็ปก่อนนะคะตอนนี้แม่ก็อยู่ในขั้นของการที่จะทำยังไงให้มันผ่านกฎ 4,000 ชั่วโมงเนาะแม่จะพูดถึงตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตรงที่ไปทำแล้วได้เงินเดือนอ่ะแม่ไม่กล้าพูดนะคะเพราะว่าแม่ยังไม่ถึงช่วงนั้นแล้วก็จังหวะนั้นนะคะเนาะแม่จะพูดในส่วนที่แม่ถึงอยู่ในระยะของ 4,000 ชั่วโมงก่อนเนาะนะคะถ้ายังไงก็ถ้าน้อง FF อยากได้ความรู้ตรงนี้ก็ไปหาพี่สัญญานะคะพี่สัญญาเพิ่นมีความรู้มากเก่งมากเลยนะคะในการที่จะแนะนำแล้วก็เอนเตอร์เทนน้องๆในการเกี่ยวกับการทำ YouTube หรือว่าเกี่ยวกับนี่แหละนะคะน้อง FF หาพี่สัญญานะคะพี่สัญญาก็อยู่ในช่องของแม่ขณะนี้นะคะเนาะนะคะไปหาความรู้กับพี่สัญญาของเราได้นะคะไม่ต้องบวก1บวก2บวก3นะคะพี่น้องเม่นเห็นตรงกับคลิปพ่อนะคะแค่นี้เจ้าของช่องเขาก็รู้แล้วนะคะว่าเรามานะคะไม่ต้องไปว่าหนูมาใหม่นะคะฝากช่องไปดูหน่อยไม่ต้องนะคะไม่ต้องเลยนะคะเขียนแค่ว่าเพื่อนเฮ็ดหยังอยู่พี่น้องเพื่อนเฮ็ดกับเขาอยู่ก็เขียนนะคะว่าอัดกับพ่อไปจะแสบน้องค่ะจบนะคะไม่ต้องไปฝากนะคะเนาะนะคะไม่ต้องไปฝากนะคะบอกกันนะคะสำหรับน้องใหม่บางทีน้องใหม่ก็ไม่รู้นะคะก็บอกกันไปแล้วพี่น้องว่ามีหยังก็บอกกันมีหยังก็แบ่งปันกันแบ่งปันกันบอกกันในสิ่งที่ไม่รู้นะคะนะคะเนาะเราต้องไปกักความรู้หรอกพี่น้องบอกน้องๆเข้าไปนะคะบางทีน้องๆเข้ามาใหม่เขาไม่รู้นะคะเขาก็บอกกันไปลูกพี่น้องนะคะถ้าคุณแม่ไม่ห่วงนะคะ